เหรียญ20 บาทที่ระลึกวาระที่16เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติกราบสวัสดีท่านผู้ชมรับผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ20บาทที่ระลึกนะครับวันนี้ผมมีอีก1เหรียญนะครับในวาระที่16จะมาแนะนำกันนะครับโดยเหรียญนี้เป็นเหรียญนิกเกิลนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับมีน้ำหนัก15กรัมด้วยกันมีการครบรอบวาระวันที่5มิถุนายนปีพุทธศักราช2539มีการประกาศออกใช้งานเหรียญ นะครับวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2540จำนวนการผลิตของเหรียญ นี้นะครับมีทั้งสิ้น788,511เหรียญด้วยกันนะครับเอาละเรามาดูลวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พินพระพักนะครับไปทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ลำลองนะครับกล้องถ่ายรูปคล้องพระศอทรงแผนที่ไว้ซอกพระกรอนภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านล่างจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญ นะครับนั่นเองเดี๋ยวผมจะเปิดแฟชนะครับให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือความเงางามของเหรียญนิกเกิลนะครับความเงางามของเหรียญนิกเกิลขอบเหรียญ นะครับจะเป็นแบบเฟืองนะครับแบบเฟืองจับตลอดแนวเลยนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนโอเคโอเคไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวผมจะพลิกกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกันนะครับพลิกกลับมาด้านหลังของเหรียญ นะครับลวดลายเหรียญด้านหลังกลางเหรียญมีรูปด้านหน้าของเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ5มิถุนายน2539ด้านล่างจะมีข้อความนะครับว่าประเทศไทยและข้อความบอกราคาหน้าเหรียญ นะครับคือ20บาทโดยมีดอกประจำยามนะครับขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนะครับทั้งสองข้างเลยนะนี่คือด้านหลังของเหรียญ นะครับแบบ UNC นะครับแบบ UNC คือไม่ผ่านการใช้งานเลยเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับเป็นอย่างยิ่ง